เราจะมาติดตามกันต่ออย่างที่เกริ่นไว้ฮะเป็นเรื่องของคุณแชมป์คุณแชมป์ปัจจุบันนี้อายุ32ปีนะประสบการณ์รุ่นพี่เล่าให้ฟังครับเหตุการณ์ทั้งหมดย้อนกลับไปเมื่อประมาณสัก20กว่าปีที่ผ่านมาที่โรงแรมหนึ่งในเมืองพัทยาชลบุรีครับเรื่องที่บอกว่าเป็นชีวิตของช่างไฟนะตอนนี้คุณแชมป์อยู่กับเราที่นี่ครับสวัสดีครับแชมป์สวัสดีครับนะแชมป์ตอนนี้โทรจากที่ไหนครับอ๋อนครสวรรค์ครับนครสวรรค์นะฮะอยู่ที่อำเภออะไรครับเนี่ยอำเภอเมืองเลยครับอำเภอเมืองเลยนะฮะแล้วติดตามฟังรายการเดือดช็อคยังไงครับส่วนมากไม่ได้ฟังสดนะครับส่วนมากฟังแห้งตามYouTube ครับนะฮะฝ่ายติดตามที่เป็น channel ของ The Shock ที่เป็น official ด้วยนะนะครับครับผมนะฮะใช่มั้ยฮะตอนนี้อยู่คนเดียวจริงๆอยู่กันทั้งบ้านแหละครับแต่ว่าเขาหลับกันหมดแล้วหลับกันหมดแล้วนะอันนี้ก็ออกมาพูดในรถอ้าวจะได้ไม่ดังได้เลยถ้างั้นอยู่กับพี่แล้วก็แฟนรายการพี่อยากฟังประสบการณ์นี้ที่รุ่นพี่เล่าให้ฟังย้อนกลับไปเมื่อสัก20กว่าปีครับที่พัทยาเกิดอะไรขึ้นกับชีวิตช่างไฟครับเล่าเลยนะครับครับผมพี่ผมเนี่ยค่ะเขาเพิ่งจบช่างไฟมาจากมหาวิทยาลัยทีนี้ก็เคว้งคว้างหางานทำไม่ได้มีรุ่นพี่เนี่ยไปทำงานอยู่ในโรงแรมนึงครับเขาก็บอกว่าเออเนี่ยโรงแรมเนี้ยต้องการช่างไฟนะก็ไปรวมเพื่อนมา 4-5 คนมาทำกันที่นี่เลยครับโอเคพี่ผมก็ตกลงไปรวมเพื่อนมาก็เข้าไปทำงานกันทีนี้เมื่อก่อนเนี่ยก็คือเขาว่าโรงแรมเขาไม่ได้ฟิกเรื่องกฎระเบียบอะไรมากเขาก็ทานเหล้าทานแอลกอฮอล์บ้างครับทีนี้ตอนที่ทำงานนะครับชั้นที่13ของโรงแรมเนี้ยผมต้องเล่าก่อนว่าชั้นที่13เนี้ยไม่ใช่เป็นห้องพักครับจะเป็นพวกฟิตเนสพวกสระว่ายน้ำพวกอะไรต่างๆห้องประชุมอะไรอย่างเงี้ยพี่เขาว่าจะมีกิจวัตรประมาณสักตีหนึ่งถึงตีสองเนี่ยพี่เขาจะไปแอบหลับในห้องประชุมซึ่งในห้องประชุมนั้นเนี่ยโต๊ะสมัยก่อนครับตรงกลางมันจะกวงๆยาวๆฮะก็จะไปแอบหลับทีนี้เวลานอนนะครับครับเวลาหันหน้าไปมองทางด้านข้างของโต๊ะฮะมันจะมีช่องด้านล่างอยู่ก็จะเห็นคนเดินไปเดินมาได้ช่วงประมาณตีหนึ่งตีสองเนี่ยแม่บ้านเขาก็จะทำความสะอาดกันพี่ก็เมาขึ้นไปหลับก็เห็นขาคนเดินไปเดินมาก็เฮ้ยสงสัยแม่บ้านมาทำก็ไม่ออกไปดูรอเขาไปก่อนเดี๋ยวจะโดนดุทีนี้พอเห็นแม่บ้านไปแล้วเขาก็รีบลุกออกมาดูปรากฏว่าไม่เจอใครโอเคไม่เจอใครไม่เป็นไรเดี๋ยวต้องไปหันหน้าที่แล้วก็จะต้องไปปิดไฟที่ฟิตเนสแล้วก็สระว่ายน้ำทีนี้ไอ้ที่ปิดไฟเนี่ยครับมันต้องเข้าไปในฟิตเนสก่อนเข้าไปลึกๆเลยแล้วก็ถึงจะไปปิดได้แล้วก็เดินออกมาจังหวะที่เดินเข้าไปในห้องฟิตเนสก็มีฝรั่งเนี่ยวิ่งบนลู่วิ่งอยู่จริงเขาก็บอกว่ายูไทม์เอาท์คือหมดเวลาแล้วคุณรุ่นน้าออกจากห้องฝรั่งก็ออกไปพี่เขาไม่ได้คิดอะไรก็เดินไปปิดไฟทีนี้พอเดินออกมาเสร็จปุ๊บกำลังจะล็อกห้องฟิตเนสก็เห็นคนวิ่งอยู่บนลู่วิ่งอีกพี่ผมก็อ้าวก็ไล่ไปแล้วนี่ไม่รู้เวลาหรือไงอะไรอย่างเงี้ยก็เปิดเข้าไปเตรียมจะว่าพอเปิดเข้าไปปรากฏไม่มีคนพี่ก็ตกใจก็รีบล็อกรีบไล่วิ่งลงมาบอกพี่ที่เป็นหัวหน้าพี่หัวหน้าบอกเฮ้ยมึงบ้าเปล่าไปไม่ได้เนี่ยกูทำงานมาตั้งกี่ปีแล้วไม่เห็นเจอเลยพี่ผมบอกจริงๆพี่ไม่เชื่อเดี๋ยวพรุ่งนี้พี่ขึ้นไปตรวจเองละกันอะไรอย่างเงี้ยโอเคไม่เป็นไรวันรุ่งขึ้นเนี่ยก็โอเคตามที่บอกไว้ก็คือให้พี่ที่เป็นหัวหน้าเนี่ยขึ้นไปตรวจชั้นนี้แทนพี่เขาก็ขึ้นไปก็ไม่เห็นมีอะไรเลยเนี่ยจังหวะที่จะกลับก็เห็นคนอ่ะออกมาจากฟิตเนสก็บอกก็ฟิตเนสล็อกไปแล้วเขาเป็นคนล็อกเองกับมือก็ล็อกไปแล้วล็อกออกมาได้ยังไงเขาก็เรียกเฮ้ยคุณปรากฏว่าคนคนนี้ก็วิ่งหนีไปพี่ครับพี่ที่เป็นหัวหน้าเนี่ยก็วิ่งตามวิ่งตามไปปรากฏว่าผู้ชายคนนี้วิ่งทะลุกำแพงไปเลยครับผมก็พี่ก็เฮ้ยเป็นไปไม่ได้แล้วอะไรในปุ๊บก็ต้องนั่งมาเจอก็ลงมาคุยกับพวกพี่ด้านล่างเออเนี่ยเจอกันไหมคนอื่นก็เจอบางคนก็เจอที่สระว่ายน้ำบ้างอะไรบ้างเนี่ยมันเป็นจังหวะเดียวกับที่อีกโรงแรมหนึ่งที่ขึ้นอยู่ข้างๆเนี่ยสร้างใกล้จะเสร็จแล้วก็คุยกันว่าเอางี้ละกันเดี๋ยวรอไอ้โรงแรมข้างๆเนี่ยเปิดเดี๋ยวเราย้ายไปเลยที่นี่ไม่ไหวแล้วเจอปล่อยเจอกันทุกวันเลยไม่ไหวแล้วทำไงดีอ่ะก็รอย้ายทีนี้มีอยู่วันหนึ่ง
ก็เห็นมีรถมูลนิธิรถพยาบาลคนเยอะแยะเลยไปโรงแรมใหม่อ๋อแสดงว่าเขาทำพิธีเปิดตึกแล้วเอาละวันรุ่งขึ้นก็ไปสมัครกันหมดวันที่เปิดโรงแรมปั๊บเนี่ยพวกพี่เขาก็ออฟฟิศพี่เขาเนี่ยจะอยู่ชั้นล่างสุดติดกับลานจอดรถครับแล้วก็ด้านข้างเนี่ยจะเป็นตู้ลิฟต์ขึ้นลงครับทีนี้ก็ไปอยู่ปรากฏว่าวันแรกที่ไปอยู่เนี่ยมีเสียงเคาะครับเสียงเคาะกำแพงอยู่เงี้ยพี่ก็บอกเอ้ยใครว่ามาซนมาเคาะกำแพงเนี่ยตื่นแล้วไม่ยอมหลับยอมนอนก็เดินออกไปดูครับก็ไม่มีใครนี่ว่าก็เดินตรวจรถดูอ่ะก็ไม่เห็นมีอะไรผิดปกติก็กลับมาอยู่ครับบางวันก็มีเสียงเด็กร้องไห้เสียงแบบลอยๆมาอะไรเงี้ยไม่มีเด็กนี่นะก็โรงแรมนี้ก็ไม่ค่อยมีคนเข้ามันเพิ่งเปิดมันไม่น่ามีอะไรนะเป็นอยู่อย่างนี้ประมาณเดือนหนึ่งจนพี่เขาทนไม่ไหวกันก็เลยไปถามแม่บ้านที่ทำความสะอาดบ่อยๆเนี่ยเขาก็ถามว่าเนี่ยพี่เคยได้ยินไหมเนี่ยอยู่ดีๆก็มีเสียงเด็กร้องไห้เนี่ยประมาณเที่ยงคืนตีหนึ่งเนี่ยเดี๋ยวก็มาอีกแล้วเนี่ยทั้งเคาะทั้งร้องไห้แม่บ้านเขาก็บอกว่าจำได้ไหมมันมีอยู่วันหนึ่งอะที่มีรถพยาบาลมารถมูลมาเขาบอกว่าวันนั้นเนี่ยจริงๆแล้วอะมีผู้หญิงท้องแก่ที่เป็นคนงานเนี่ยตกมาจากช่องลิฟต์ลงมาตายข้างล่างพี่เขาก็เลยอ๋อแต่พี่เขาก็พอรู้ครับเขาก็ทำบุญทำอะไรไปให้ใช่ไหมครับแล้วก็ทนอยู่อีกไปอีกประมาณปีหนึ่งแล้วก็ออกกันหมดเลยเอาล่ะออกทั้งทีมเลยใช่ครับ อยู่กันไม่ไหวเพราะว่ามาอย่างเงี้ยทุกวันเลยโอ้เดี๋ยวนะแสดงว่าเรารู้ละโรงแรมที่สองเนี่ยเรารู้ที่มาที่ไปแล้วว่าเป็นคนงานผู้หญิงที่ท้องแล้วก็ตกปล่องรีบลงมาคราวนี้ย้อนกลับไปโรงแรมแรกนิดนึงแชมป์นะฮะที่บอกว่าเจอกันตรงห้องฟิตเนสก็ดีตรงสระน้ำก็ดีเนี่ยส่วนมากที่เจอเนี่ยเป็นคนไทยหรือต่างชาติส่วนมากเป็นชาวต่างชาติครับครับบางทีก็โดดลงไปในสระน้ำอ้าวเห็นคนโดดลงไปแล้ววิ่งตามไปดูปรากฏอ้าวก็ไม่มีใครบางทีก็เราเดินปิดไฟอยู่ตามเสาอย่างเงี้ยเห็นคนเดินวิ่งทะลุต้นปาล์มไปวิ่งผ่านไปหลังต้นปาล์มต้นปาล์มต้นไม่ใหญ่เนาะพอวิ่งทะลุไปแทนที่จะโผล่อ่ะไม่โผล่เดี๋ยวนะแสดงว่าโรงแรมแรกก่อนนะโรงแรมแรกเนี่ยจากที่ฟังนะคิดว่าเป็นวิญญาณคนเดียวกันไหมหรือว่าเป็นวิญญาณคนละคนกันน่าจะคนละคนครับแสดงว่าโรงแรมมีมากกว่าหนึ่งใช่ครับมีมากกว่าหนึ่งมีมากกว่าหนึ่งแล้วชั้นที่อยู่มันเป็นชั้นที่13ด้วยที่เจอกันบ่อยๆแสดงว่าเจอฟิตเนสก็เจอตรงสระน้ำก็เจอคราวนี้เจอก็จะมีทั้งชาวไทยบ้างชาวต่างชาติบ้างใช่ครับแต่ส่วนมากจะเป็นผู้ชายใช่ครับเพราะว่าเท่าที่พี่เขาเล่ามาคร่าวๆว่าประมาณว่าไอ้ชั้นเนี้ยมันเมื่อก่อนเนี่ยเขาก็เปิดเป็นห้องพักแล้วก็เพิ่งมาทุบรีโนเวทใหม่เป็นพวกฟิตเนสพวกสระว่ายน้ำครับแล้วเขาบอกพี่ก็บอกไหมฮะแชมป์ว่าส่วนมากแล้วเขาเสียชีวิตด้วยอะไร อุบัติเหตุหรือว่าหัวใจวายเฉียบพลันหรือเป็นเหตุการณ์แบบเสียธรรมชาติหรือว่าอุบัติเหตุยังไงครับก็ส่วนมากที่เล่ามานะครับก็พี่เขาบอกว่าเป็นพวกหัวใจวายเฉียบพลันหรือว่าบางคนเป็นโรคประจำตัวอยู่แล้วแล้วก็มาพักแล้วเกิดเสียชีวิตมาอะไรอย่างเงี้ยครับแต่บอกเขาบอกว่าจริงๆชั้นอื่นมันก็มีแต่ว่าไม่รู้เป็นเพราะอะไรเฉพาะชั้นเนี้ยเจอบ่อยที่สุดชั้นที่13ใช่ครับ13นะซึ่งต้องบอกงี้ว่าฟังว่าบางอาคารเขาจะมีความเชื่อไม่มีชั้น13นะฮะแต่บางอาคารก็จะมีความเชื่อบางอาคารที่มีความเชื่อจะไม่มีชั้น13ส่วนอาคารที่ไม่มีความเชื่อเขาจะเปลี่ยนนิดหน่อยอาจจะมีชั้น13ละหรืออาจจะที่อาจจะเปลี่ยนเป็น 12A 12B แบบนี้แต่บางตัวอาคารเขามี13เลยใช่ครับแต่ผมไม่แน่ใจผมถามแชมป์ถามแฟนรายการเป็นอันนี้เราแชร์กันนะเรารู้สึกยังไงบ้างถ้าเกิดเราไปโรงแรมไหนหรือว่าไปอาคารไหนแล้วไม่มีชั้น13โดยเพราะถ้าเป็นโรงแรมที่พักอ่ะเราจะรู้สึกว่าเราจะเสียจริตมั้ยถ้าเกิดเราต้องไปพักชั้นนี้ผมสำหรับตัวผมไม่เท่าไหร่เพราะว่าผมอ่ะเกี่ยวกับเรื่องพวกนี้เคยเจอบ่อยแล้วก็ถามว่าเชื่อว่ามีจริงไหมเชื่อว่ามีจริงครับเราถามว่ากลัวไหมคือไม่กลัว
ช่ไหมเพราะว่าบางคอนโดถ้าพี่ป๋องจำไม่ผิดน่ะเห็นมีพี่มีน้องบางคนที่รู้จักกันเนี่ยคอนโดที่เขาอยู่ก็มีชั้น13นะบางคนก็อยู่ชั้นนี้เลยนะผมก็เนื่องจากว่าเขาอยู่แล้วเขารู้สึกไหมหรือว่าเขาเฉยๆไม่ได้กลัวอะไรไม่เป็นอะไร13ก็13ฉันไม่ได้ซีเรียสก็น่าจะเป็นอย่างนั้นมั้งครับเพราะว่าอย่างผมเนี่ยก็เคยไปพักโรงแรมที่มีชั้น13แล้วก็เคยได้พักชั้น13เนี่ยผมว่ามันก็เฉยๆนะเพราะว่าเรามองดูว่ามันก็เป็นแค่โรงแรมผมคิดว่าผีเนี่ยจะเจอเนี่ยมันอยู่ที่บุญเรามากกว่าบางทีดวงตกเราก็เจอบางทีมีบุญเราก็เจออะไรประมาณนั้นนะจะชั้นไหนไม่เกี่ยวใช่ครับขนาดขับรถขึ้นเชียงใหม่อยู่ดีๆก็เจออะไรอย่างเงี้ยก็แล้วแต่คนมันอยู่ที่ดวงใช่ครับเออได้ครับช่างเงยขอบคุณมากเรื่องของชิปช่างไฟนะครับผมขอบพระคุณครับสวัสดีครับขอบคุณครับ